เอาละครับกับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนำรายการนะครับของศึกเพชรดีเอฟไอทีวีนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับเอกลักษณ์ครับปะทะกับดีเซลเล็กครับเปิดกันมาในยกที่3เลยครับตอนนี้นี่ดีเซลเล็กนะต่ออยู่ประมาณ 5-3 ได้ครับโอ้หายไปนานเหมือนกันนะครับดีเซลเล็กโอ้ยแข้งซ้ายยังหนักเหมือนเดิมครับพยาโอ้ดูครับรัดคอไว้ครับดีเซลเล็กแทงไปครับเอกลักษณ์แทงไปครับเอกลักษณ์สายคืนครับดีเซลเล็กซ้ายหลุดโอ้แหมหมัดก็เวิร์ดไปเหมือนกันครับโอ้กาสั่งสอนสักหน่อยนะซ้ายไปซ้ายไปครับดีเซลเล็กเอกลักษณ์ไปแทงคาไว้ครับดีเซลเล็กซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายคืนมาตรงไปครับเอกลักษณ์ซ้ายหลุดซ้ายไปครับโอ้คู่นี้เนี่ยโอ้หนักแรงกันทั้งคู่เลยนะจิ้มลำตัวไว้ครับซ้ายไปครับโอ้ยเตะกระเด็นเลยซ้ายหมดยกที่3ครับมาแล้วมาชมกันต่อในยกที่4ครับโอ้ตอนนี้ดีเซลเล็กต่อ3ช่วงตัวเลยครับโอ้อาศัยความแข็งแรงนะแทงไปครับระวังหน้าไว้ครับดีเซลเล็กเอกลักษณ์เจอต่อครับดีไปแทงขวาไปซ้ายไปที่มาตรงไปครับดีเซลเล็กซ้ายไปอีกแล้วขวาไปครับทีไปโอ้จะเด่นเลยครับซ้ายไปโอ้ซ้ายไวๆเลยซ้ายยาวๆเลยครับดีเซลเล็กหาหน้าไปดีออกไปก่อนครับท้ายไปท้ายไปโอ้โหเข้ามาลัดไว้ครับดิสเซอร์เล็กทีบอกไปไอ้กําลังว่าไงครับโอ้เข้าไม่ติดเลยครับตอนนี้ทีไปก่อนครับเอกลักษณ์ว่าไงโอ้โดนซ้ายอีกแล้ว
บังไม่ทันด้วยดูครับรับอย่างเดียวรับซ้ายอย่างเดียวเลยโอ้เสียหายเลยไปครับหมดยกที่4ครับเอาละครับมาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการครับศึกเวสต์อินเดียไพร์ทีวีครับฝ่ายแดงครับเอกลักษณ์ครับปะทะกับดีเซลเล็กครับโอ้ตอนนี้นี่ไปไกลแล้วครับหลายร้อยช่วงตัวเลยมาแข็งแกร่งแข็งแรงเลยครับดีเซลเล็กเอกลักษณ์ดูครับเข้าไม่ติดเลยครับพอครับยอมเลยครับแหมเพิ่งเปิดมายกสุดท้ายยอมเลยครับเอกลักษณ์พยายามเต็มที่แล้วครับโอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับดีเซลเล็กแล้วพยายามเดินต่อต่อยหมัดครับดูครับเข้ามารัดอยู่เลยเอาครับยังมีใจสู้อยู่ครับเอกลักษณ์โอ้โหตัวแข้งซ้ายดูครับซ้ายนี่แน่เข้าตลอดเลยครับไม่บังเลยเอกลักษณ์บังไม่ทันก็ไม่รู้นะหนีไปครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมารอดูผลคะแนนการตัดสินกันครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะครับมารอดูครับโอ้ดูรู้ชะตากรรมเดินลงไปเลยครับแน่นอนครับเห็นไปหันไปทางดีเซลเล็กครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจ้าเอกลักษณ์ไปได้ครับโอ้ยังขาดลอยเลยนะวันเดียวจบเลยครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ